ัวซอส XO นะครับเคลือบที่ข้าวดีมากแล้วก็มีความแบบไม่ไหม้ของปลายข้าวนะครับที่สำคัญกลิ่นเนี่ยหอมมากนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะสวัสดีครับไปคงกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนหุยชาแนลเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วนะครับตอนนี้มาถ่ายที่ร้านอาหารแล้วนะต่อไปจะมีสูตรอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงขนมอร่อยๆนะครับที่สามารถทำขายได้จริงนะครับมาฝากกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับดูวัตถุดิบไปพร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นกุ้งนะครับหรือใครจะใส่เป็นตัวหมูเป็นอาหารทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดแต่ว่าส่วนตัวนะครับส่วนนี้เหมาะกับการผัดกับกุ้งที่สุดนะครับถัดมานะครับก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นไข่ไก่นะครับใช้ทั้งหมด2ฟองนะครับแล้วก็ตัวซอส XO นะครับแล้วก็ตัวฮอยซินซอสนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญนะครับที่อาจจะต้องมีนะครับนะไม่งั้นก็จะไม่เป็นข้าวผัดซอสเอกโอนะครับส่วนผสมอื่นๆเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับจากใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะเลยนะครับวิธีการใช้กระทะเหล็กพวกนี้คือควรตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเนี่ยพอสมควรนะครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็เอาตะหลิวนะครับขูดๆได้เลยนะครับกระทะเหล็กของเราแข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับถ้าน้ำมันน้อยก็คอยหยอดลงไปนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับใส่กุ้งลงไปเลยนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับหรี่ไฟนะครับผัดกุ้งให้สุกก่อนนะครับพอกุ้งแบบว่าเริ่มพอสะดุ้งนะครับปิดไฟนะครับตัวข้าวนะครับผมเคยสอนหุงไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะเป็นข้าวหอมมะลินะครับแล้วเราก็แช่เย็นครั้งคืนทิ้งไว้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีความเป็นเม็ดร่วนนะครับแล้วก็สวยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับในการผัดข้าวเลยนะครับที่หลายคนบอกว่าเออทำไมข้าวผัดที่ร้านที่สำหรับคนที่เคยมากินเนาะบอกว่าเออข้าวผัดที่ร้านเนี่ยเป็นเม็ดสวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบร่วนๆนะครับก็คือนี่เลยเทคนิคอยู่แค่นี้เองนะครับจากนั้นเติมตัวซอส XO นะครับลงไปนะครับนี่ก็ใส่เยอะนิดนึงนะครับจากนั้นตามด้วยหอยซินซอสนะครับมันจะคล้ายๆซอสหอยนางรมของบ้านเรานะแต่ไม่ใช่นะครับจากนั้นผมจะเติมผงปรุงรสนะครับแล้วก็พริกไทยลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนะครับน้ำตาลอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะประมาณนี้นะครับก็ผัดให้เข้ากันนะครับตั้งไฟเลยนะครับสูตรนี้บอกเลยว่าง่ายมากนะครับแล้วก็อันนี้บอกนิดนึงนะครับใครที่ชอบความเผ็ดๆนะครับอาจจะไปใส่พวกตัวพริกแห้งนะครับลงไปเพิ่มได้นะมันก็จะได้อีกรสชาตินึงนะครับนะถ้ากระทะมันแห้งนะครับคอยเติมน้ำมันหน่อยนะครับข้าวผัดนะครับไม่ควรที่จะแห้งไปแล้วก็ไม่ควรที่จะแฉะเกินไปนะครับผัดให้เข้ากันนะครับบอกเลยว่าจุดนี้โคตรอร่อยนะครับส่วนมากข้าวผัดอย่างเงี้ยมันจะได้กินเฉพาะในโรงแรมนะครับนะไม่ค่อยมีแบบขายตามทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถผัดกินเองได้นะครับคั่วหน่อยนะครับคั่วให้เขาแบบมีความหอมให้เขาแบบว่ามีแบบปลายข้าวไม่ไหม้นิดนึงนะครับ
เนี่ยสูตรข้าวผัดซอสเอ็กโอนะครับมันก็จะแบบว่าไม่ได้ร่วนมากนะตัวซอสอะมันจะมีความเคลือบเคลือบข้าวหน่อยนี่นะครับประมาณนี้นะครับพอกุ้งสุกก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยหอมซอยนะครับบางคนเขาอาจจะใส่แบบคะน้าฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนตัวก็คือประมาณเนี้ยจบเลยนะครับง่ายแล้วก็อร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้าวผัดกุ้งซอสเอ็กโอเดี๋ยวลองชิมรสชาติผมไม่ชิมกุ้งเนาะขอชิมข้าวก็พอคือแบบเนี่ยข้าวมันจะเป็นเม็ดๆสวยๆแบบเนี้ยคือเนี่ยคือที่สุดนะครับเราก็สังเกตดูนะตัวซอสเอ็กโอนะครับเคลือบที่ข้าวดีมากแล้วก็มีความแบบไม่ไหม้ของปลายข้าวนะครับที่สำคัญกลิ่นเนี่ยหอมมากนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะตัวรสชาติข้าวจะมีความเค็มๆหวานหวานนะครับนัวนัวรสชาติไม่จัดมากหอมกลิ่นแบบซอสเอ็กโอนะครับนะหอมกลิ่นขั้วกระทะแบบเบาๆนะครับอร่อยมากนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ง่ายๆนะครับสามารถทำกินเองได้ที่บ้านนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ